ชีวิตการทำงานมันไม่ง่ายเหมือนเล่นเกมทุกวันเปรียบเสมือนการสู้รบมัวแต่เล่นอะไรกันอยู่ทำไมไม่รีบไปทำงานไม่มีอะไรจะจริงจังไปกว่าคำว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องจะเอาแรงที่ไหนไปทำงานถ้าร่างกายยังขาดน้ำตาในเลือดเบเซอร์ไม่ได้มีไว้แค่อัพลุคให้ดูโปแต่ยังมีเอาไว้ตุนขนมได้อีกด้วยกางเกงที่ดีนั้นต้องมีหลายกระเป๋าไว้ตุนเสบียงจะได้ไม่เป็นลมเป็นแล้งจะกินอะไรก็ต้องระวังซุกไว้ให้ดีมิเช่นนั้นอาจจะโดนฉกไปได้ใครอนุญาตให้กินขนมงานยังไม่เสร็จจะรีบไปไหน